ードスペシャルスクール登場。สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับโรงเรียนสอนพิเศษโทโดนะครับผมวันนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าบอกในเรื่องของที่หลายๆคนนะครับรีเควสต์มาในคอมเมนต์นะครับผมก็เลยโอเคทำก็ได้โอเคก็ตัดสินใจทำเรื่องนี้นะครับผมก็คือเรื่องของกล่อง ECU นั่นเองแต่พูดถึงกล่อง ECU นะครับกล่อง ECU เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับที่เราจะทำความเข้าใจกับมันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นผมจะพยายามอธิบายให้เห็นภาพให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้นะครับ EP ที่แล้วนะครับพูดในเรื่องของถังน็อตนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับหวังว่าจะชอบกันแล้วก็หวังว่าจะได้ความรู้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มในเรื่องของกล่อง ECU กันเลยดีกว่าโอเคบายกล่อง ECU นะครับชื่อเต็มๆเนี่ยของมันก็คือ Electronic Control Unit นะครับเดิมนะครับมันถูกออกแบบและพัฒนามาจากพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากตัวเซ็นเซอร์ตามจุดต่างๆนะครับในห้องเครื่องภายในรถยนต์นะครับแล้วนำมาประมวลผลนะครับมันเนี่ยจะทำหน้าที่ควบคุมการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงและการจุดระเบิดนะฮะเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำนะครับแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานของรถยนต์รุ่นนั้นๆนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันถูกก็เจ้ากล่อง ECU เนี่ยมันถูกพัฒนามาให้มีหน้าที่เพิ่มหลายอย่างมากขึ้นนะครับจากเดิมอย่างที่ควบคุมแค่การจุดระเบิดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเขาก็พัฒนาให้มันมีหน้าที่มากขึ้นเช่นนะครับระบบท่อร่วม ID แปรผันนะฮะระบบวาล์วแปรผันนะครับพวกเซ็นเซอร์ต่างๆแม้แต่การขโมยเขาก็พัฒนาให้มันไปควบคุมด้วยนะฮะรวมไปถึงการทำงานของพัดลมระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับนี่ก็เป็นต้นนะครับที่ยังมีอีกเยอะนะครับที่มันควบคุมสมัยนี้นะครับกล่อง ECU ของเครื่องยนต์นะครับแบ่งตามการใช้งานโปรแกรมข้อมูลออกได้เป็น3รูปแบบนะครับประกอบด้วย1กล่องสแตนดาร์ดนะครับจะถูกติดมากับเครื่องยนต์โดยทั่วไปนะครับมีการป้อนข้อมูลมาแล้วนะครับจากโรงงานก็คือเจ้ากล่องสแตนดาร์ดก็คือกล่องเดิมๆนั่นเองก็คือกล่องที่ติดรถมาที่โรงงานเขาผลิตนั่นเองนะครับ2นะครับกล่องโมดิฟายนะครับหรือเรียกกันตามภาษาคนแต่งรถก็คือกล่องแต่งนะฮะกล่องแต่งจะเป็นกล่องที่มีการป้อนโปรแกรมข้อมูลนะครับเข้าไปใหม่เพื่อให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ต่างๆที่ทำการติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับของในเครื่องยนต์ตัวนั้นๆนะครับผม3นะครับกล่องที่เขียนโปรแกรมได้ที่ตัวของมันเองนะโดยกล่องรูปแบบนี้นะครับตอนซื้อมาจะไม่มีการเขียนโปรแกรมมาโดยจะมีแค่ตัวซอฟต์แวร์มาให้นะครับซึ่งก็แบ่งตามการใช้งานออกเป็น2แบบคือแบบแรกนะครับแบบต่อพ่วงกับกล่องเดิมนะครับก็คือเอากล่องเนี้ยไปต่อพ่วงกับกล่องเดิมเลยนะฮะแบบที่2นะครับก็คือแบบใช้งานเดี่ยวๆแทนกล่องเดิมนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า stand alone นะครับผม stand alone alone แปลว่าคนเดียวตัวเดียวนะครับกล่องพวกนี้นะครับจะมีราคาแพงนะครับแต่ประสิทธิภาพของมันจะสูงมากนะครับผมโอเคเรามาสรุปง่ายๆสั้นๆกันนะครับผมจะพยายามสรุปให้มันเข้าใจในพื้นฐานแล้วกันเพราะว่าถ้าเจาะลึกเนี่ยมันต้องคือมันต้องอาศัยการเรียนรู้อีกเยอะนะครับโอเคมาการทำงานของมันก็คือกล่อง ECU เดิมๆที่ติดรถมาจากโรงงานนะครับทางโรงงานเนี่ยจะทำการเซตจูนมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเซตจูนมาหมดเช่นระบบวาล์วแปรผันระบบการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือหัวฉีดนะครับจ่ายให้มันแบบว่าพอดีที่เครื่องยนต์จะต้องการนะครับไม่น้อยไปและไม่มากเกินไปนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยรถคาร์บูนนะครับที่ไม่มีกล่อง ECU นะครับมันจะเปลืองมากเปลืองน้ำมันมากกินน้ำมันมากก็เพราะว่ามันไม่มีกล่อง ECU เนี่ยไปควบคุมการจ่ายน้ำมันของมันนะครับซึ่งเวลามันปล่อยน้ำมันออกมาเนี่ยบางทีก็เยอะเกินนะครับจนเยอะเกินไปจนทำให้เครื่องเนี่ยกินน้ำมันมากนะครับสั่งน้อยไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่พอที่เครื่องยนต์ต้องการอีกนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องกล่อง ECU เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็มันมีไว้เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของเกณฑ์มลพิษไอเสียอะไรพวกนี้นะครับเมื่อมีการจ่ายเชื้อเพลิงที่มากจนเกินไปนะครับมันจะกลายเป็นมลพิษไอเสียที่เยอะเกิดเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะมาควบคุมในเรื่องของพวกนี้ได้ด้วยนะฮะเมื่อเซ็นเซอร์จุดใดนะครับมีปัญหาในตัวรถเนี่ยไม่ว่าจะในห้องเครื่องในตัวบอดี้ที่มีเซ็นเซอร์อยู่นะครับสมมติว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมานะครับมันก็จะเตือนในที่หน้าปัดของไมค์นะครับในตัวรถเคยเห็นไฟเอนจินโชว์ไหมครับรถที่ไปติดแก๊สมาเนี่ยจะส่วนมากจะเป็นที่ไฟ
ลบสีส้มๆอ่ะขึ้นโชว์ที่หน้าปัดนะครับนั่นแหละครับมันเราสามารถเช็คได้สิ่งที่อยู่ในรถยนต์นะครับพวกเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยที่เชื่อมกับกล่อง ECU ทั้งหมดนะครับหากพวกมันมีปัญหาเนี่ยก็ยังสามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับจากกล่อง ECU นั่นเองครับส่วนวิธีการจูนเนี่ยเข้าใจว่ามันต้องมีโปรแกรมซอฟต์แวร์เนี่ยของกล่องรุ่นนั้นๆนะฮะเมื่อมีโปรแกรมเนี่ยก็จะทำการต่อสายลิงก์กับโน้ตบุ๊กนะครับเชื่อมกันกับกล่อง ECU ไอการปรับจูนเนี่ยมันต้องปรับจูนในโปรแกรมในโน้ตบุ๊กนะฮะเคยเห็นเวลาที่เขานั่งจูนบนไดโน่กันไหมฮะที่เขามีคอมตัวหนึ่งในรถนั่นแหละครับเขาปรับจูนในโปรแกรมของตัวกล่อง ECU นะฮะหากใครไม่มีความรู้เนี่ยคงทำไม่ได้อยู่แล้วนะคงทำไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แค่หลักการทำงานของมันคร่าวๆก็พอครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องมีปัญหาเรื่องอะไรให้เป็นหน้าที่ของช่างมากประสบการณ์ดีกว่าไม่งั้นเครื่องจะพังนะฮะโอเคก็เอาละครับเอาจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้นะครับมันต้องอาศัยการเรียนรู้การหาข้อมูลการลงมือทำจริงๆมีคนที่เป็นแล้วเนี่ยสอนเราแล้วเราถึงจะรู้ได้มากรู้ได้แบบแจ่มแจ้งนะฮะและนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วก็สั้นๆนะครับหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมนะครับใครอยากให้ทำเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้ว่าตัวนี้ทำหน้าที่อะไรหม้อนั้นทำหน้าที่อะไรโอเคลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมแล้วก็ผมนะครับจะพยายามไล่ๆทำให้นะครับอันไหนที่หาข้อมูลได้เยอะก็จะนำมากันกรองแล้วก็พยายามจะเอาแต่ที่เป็นภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายๆเอามาเรียบเรียงใหม่นะครับผมจดทีนึงเป็น 2-3 หน้าก็พยายามจะมาพูดให้เพื่อนๆทุกคนได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้กันซึ่งตัวผมเนี่ยก็จะเรียนรู้ไปด้วยนะครับผมเรื่องไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะหามาด้วยนะครับก็ทำให้ตัวผมเนี่ยได้เรียนรู้พร้อมกับทุกคนไปด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับผมแล้วเจอกัน EP หน้านะครับผมสำหรับโรงเรียนสอนพิเศษโทโดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ